ประดานนั่นๆๆแล้วอย่าให้มันฝังแน่นในความหัวใจจนกระทั่งมันลบไม่ออกจากหัวใจนะครับยุคนี้นะยุคนี้นะมันเป็นของเก่าเป็นของเก่าเดี๋ยวใช้งี้ดีกว่าคำว่าพญานาคมีไหมครับตอบเลยแล้วครับมีแน่นอนคืออะไรคือภาษาใช่ไหมครับที่เขียนมาเนี่ยคือภาษาใช่ไหมเนี่ยพญานาคภาษาเป็นสมมติเห็นไหมครับนะเห็นไหมยอมรับว่าเห็นแต่มันไม่มีพญานาคนี่เห็นตัวมันแน่ๆแต่มันไม่มีฟังได้ไหมครับภาษาหลวงเห็นได้ในโอกาสไหนเห็นได้ในโอกาสที่ทำสมาธิครับสมาธิเข้าไปถึงเห็นแน่นอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ตายก็ไม่เห็นเอาว่าคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาได้ยินไหมภาษาพวกนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วกี่ร้อยปีกันมาแล้วต้องปฏิบัติแล้วเข้าถึงไหมเนี่ยเข้าถึงไหมเข้าถึงระดับพระโสดาบันก็แตะได้แล้วครับคำว่าพญานาคแตะได้นะทั้งหมดหนึ่งตัวพญานาคมันยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะแบ่งเป็นสี่ส่วนเข้าถึงระดับพระโสดาบันแปลว่าไปเห็นตัวพญานาคเห็นมันมีมันจึงเห็นนะไปเห็นแค่หนึ่งในสี่ส่วนนี่เข้าถึงพระระดับพระโสดาบันนะยังได้แค่นี้นะครับต้องจิตรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวมีจริงแต่จะเห็นได้ในสมาธิเท่านั้นเห็นในสมาธิมันคือเรื่องของภายในมันเป็นสภาวะภายในนะครับทีนี้เมื่อเวลามันเห็นแล้วเห็นเฉพาะตนจับมาให้ใครดูก็ไม่ได้ทีนี้ครับเพราะฉะนั้นคนที่เขามีเห็นจริงๆเขาไม่พูดก็คือตรงนี้เพราะพูดแล้วจับมาให้ชาวบ้านดูไม่ได้ไม่มีประโยชน์เห็นไหมลุงบอกว่าคนที่เขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกโอเคนะรู้ไม่จริงต่างหากที่มาพูดทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นของไม่จริงจะออกมาโผล่เรื่อยๆครับของไม่จริงจะโผล่มาให้มนุษย์รู้เห็นของไม่จริงของจริงก็จะไม่พูดคนที่รู้จริงเห็นจริงว่าคำว่าพญานาคนั้นมันเป็นสภาวะของจิตที่พัฒนาได้นะพระโสดาบันเห็นไปเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวพระสกิทาคามีเห็นครึ่งตัวพระอนาคามีเห็นค่อนตัวคำว่าค่อนหมายความ 75% ขึ้นไปพระอรหันต์เห็นทั้งตัวเลยนะยิ่งพระอรหันต์เขายิ่งไม่พูดให้ดูไปนะคนที่รู้จริงเขาจะไม่พูดว่ามันคืออะไรยังไงแบบไหนโอเคลุงก็พูดอยู่คำเดียวว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรพูดแค่นี้มาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยขยายความเรื่องนี้ว่ามันคือไงที่ตรงไหนไม่เคยนะมีแต่พาผู้คนไปดูบั้งไฟพญานาคที่ริมแม่น้ำโขงนะครับนั่นอธิบายบั้งไฟพญานาคสบายไม่รู้ไว้แล้วบั้งไฟนั่นนะปีสุดท้ายที่ไปนับจากนี้ถอยหลังมาไม่ใช่6ปีแล้วเด้อผมว่ามัน6ปีแล้วนะท่านที่จำได้นะรถบัส3คันเนี่ยว่าผมเป็น3คันนะมั้งในวันนั้นนะฮะไส้เดือนตัวเท่ากับนี่โป้งได้มั้งยาวประมาณเกือบศอกอ่ะก่อนจะกลับนี่ไงนี่ใช่ได้มั้งเลยขึ้นมา
มันจะมาทำแมวทำไมที่มันก็แห้งๆใส่เดือนสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดก็คือลูกหลานพญานาคจำไว้หน่อยก็ดีถ้าอยากจะจำนะถ้าอยากจำนะจำไว้เล่นๆนะครับ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 อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคุณที่อยากจะรู้เรื่องราวของพญานาคทั่วๆไปก็รู้แค่ชื่อพญานาคเห็นได้ในก็เรียกว่าภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานนะครับมันหมายความว่าพัฒนาจิตไปได้ในระดับที่บอกว่าโสดาบันที่ว่าเนี่ยครับบุคลาธิฐานเพียงแค่อธิษฐานเพียงแค่อธิษฐานเห็นบุคคลสัตว์สิ่งของจะเห็นหมดแต่จะเห็นสิ่งนั้นได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของสิ่งที่เห็นนั่นเองครับเช่นเห็นควายก็เห็นหนึ่งส่วนสี่ของตัวควายครับก็แยกไม่ออกควายกับวัวเห็นแค่นี้มันแยกไม่ออกว่าเป็นวัวหรือเป็นควายนี่ถูกไหมครับเห็นแค่นี้ก็แยกไม่ออกว่าเป็นช้างหรือเป็นม้านึกออกไหมหรือในหนึ่งบอกว่าเห็นแค่ขาก็ว่าได้มันคล้ายกันไหมไอ้สีขาวสีเท้าเนี่ยมันคล้ายกันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเหมือนกันนะมาถ้าพัฒนาขึ้นไปอีกทีนึงเห็นครึ่งตัวนั่นนะฮะจะแยกว่าโอ้นี่ควายนี่ช้างนี่ม้าพัฒนาไปทีนึงพระอนาคามีพระอรหันต์เห็นเลยเห็นทั้งตัวว่าดำหรือขาวเลยแหละครับยาวหรือสั้นทันทีมันจะเห็นทั้งตัวนะอันนี้ถือโอกาสเล่าสู่ฟังนะคุณเดียนะไม่มีเทพเป็นสัตว์หรือเป็นเทพลุงไม่สนเลยโอเคไหมครับแล้วไม่ยอมรับเด็ดขาดลุงก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเทพเป็นไม่ยอมรับเลยมันหมดยุคแล้วล่ะครับหมดยุคที่จะมาพูดถึงเทพถึงพรหมแล้วล่ะครับผมว่านะหมดยุคแล้วล่ะครับมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นนะครับคนนี้เราจะเห็นมันทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าไปเห็นเรียกว่าบุคลาธิฐานจิตพอเวลามันมีพลังแล้วมีกำลังแล้วมันสามารถนึกก็เห็นแล้วนึกเนี่ยอธิษฐานเนี่ยคือนึกนะครับชายนึกก็คือใจนั่นเองครับแต่ต้องพัฒนาจิตให้ได้ก่อนนะเวลานึกถึงจะเห็นเป็นจริงนะครับเห็นจริงมีจริงมีจริงแต่เอามาให้ผู้อื่นเขาเห็นไม่ได้มันเห็นเฉพาะตัวคนที่มีที่เห็นโอเคไหมครับเมื่อมันเอามาให้กับผู้อื่นเขาเห็นไม่ได้แล้วพูดไปทำไมจะรู้นะต้องการคำยกย่องบูชาใช่ไหมส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ใช่ไหมส่วนมากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบัดนี้มันหมดยุคแล้วครับนะแจ้งเพื่อโปรดแซ่บเอาไว้กันแล้วกันนะลบออกจากขั้วหัวใจซะก็มาหาตัวเรากายใจจิตนี่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเรื่องกายเรื่องจิตมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ซะนะครับกายเราเป็นยังไงกายเรามีสุขภาพร่างกายเรามีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนไหมเนี่ยถ้ามีก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยค่อยๆกำจัดมันออกไปทีละน้อยสองน้อยนั่นเองโอเคไหมครับถ้ามันมีถ้าไม่มีไม่มีนะก็ร่างกายเราก็แข็งแรงใช่ไหมล่ะนั่นนะครับก็ทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับภาษาลุงครับแล้วก็พัฒนาเรื่องจิตไปจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใช่ไหมครับลุงก็ให้คำจำกัดความไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครคิดต่างไปจากลุงก็ว่าไม่ใช่แนวทางของลุงอะไรกันโอเคไหม